ครับน้องมาเจอกับมาให้น้องมาเจอได้ดีที่ประสงค์ที่จะมาเข้ามาให้กำลังใจก็ดีหรือมวลชนที่ประสงค์ที่จะเข้ามาเพื่อสื่อสารข้อมูลก็ดีนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแฟนเพจของสำนักข่าว INN ค่ะช่วงนี้นะคะมาติดตามบรรยากาศที่สำนักงานอัยการสูงสุดถนนรัชดาภิเษกค่ะซึ่งวันนี้นะคะในส่วนของมวลชนนะคะของกลุ่มแกนนำคณะราษฎรค่ะก็เดินเท้าจากที่สถานีรถไฟฟ้า MRT มาถึงที่สำนักงานอัยการสูงสุดถนนรัชดาแล้วนะคะตอนนี้ค่ะเจ้าหน้าที่นะคะก็มีการประกาศประชาสัมพันธ์สำหรับมวลชนที่จะเข้ามาในพื้นที่นะคะว่าต้องมีการผ่านการคัดกรองนะคะตามมาตรการค่ะดูแลความปลอดภัยและควบคุมสถานการณ์ให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยเท่านั้นนะครับพร้อมที่จะดูแลอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านขอท่านได้โปรดปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันเหตุความเรียบร้อยและมาตรการป้องกันโควิดที่จะเดินทางเข้ามานะครับค่ะก็จะมีรถติดเครื่องขยายเสียงมาด้วยนะคะตลอดเส้นทางที่เดินเท้ามาเนี่ยก็จะมีการเปิดเพลงแล้วก็มีการปราศัยมาเป็นระยะนะคะขบวนนี้ค่ะเมื่อสักครู่ที่เราติดตามที่รถไฟฟ้า MRT นะคะก็จะมีไผ่ดาวดินนะคะแล้วก็ไม้ระยองนะคะที่จะเดินทางมาเพื่อจะฟังคำสั่งของพนักงานอัยการค่ะสำหรับท่านที่ดูอยู่นะคะในเส้นทางของถนนรัชดาภิเษกค่ะจากแยกรัชดาลาดพร้าวมุ่งหน้าแยกรัชโยธินนะคะถ้าพบว่ามีการจราจรที่ชะลอตัวนะคะก็จะตรงนี้ค่ะที่หน้าสำนักงานอัยการสูงสุดนะคะก็มีขบวนของผู้ชุมนุมนะคะอยู่ที่บริเวณถนนรัชดาภิเษกด้านหน้าสำนักงานอัยการสูงสุดค่ะแกนนำหรือพี่น้องมวลชนของท่านได้ทางสำนักงานอัยการสูงสุดได้เตรียมพื้นที่พักคอยไว้บริเวณใต้อาคารเป็นพื้นที่โล่งโล่งนะครับบอกแก่การพักคอยนั้นผู้ใดประสงค์ที่จะเดินทางผ่านจุดคัดกรองเข้ามาภายในอาคารสำนักงานอัยการสูงสุดที่อย่าวุ่นวายที่ไหนที่ทางสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับแสดงต่อเจ้าหน้าที่และผ่านผู้พิจารณาในการจุดคัดกรองเข้ามาค่ะเจ้าหน้าที่มีการประกาศประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับมวลชนที่จะมาร่วมให้กำลังใจแกนนำในวันนี้นะคะก็มีการเตรียมจุดพักคอยอยู่ที่บริเวณใต้ถุนอาคารของสำนักงานอัยการสูงสุดนะคะไม่เป็นผลดีต่อใครทั้งสิ้นและไม่เป็นผลดีต่อการพิจารณาของอัยการและศาลในวันนี้นะครับรถเครื่องขยายเสียงขอท่านได้โปรดยืนเท้าเสียงลงสักนิดนึงถ้าท่านได้ยินเสียงนี้นะครับไม่เป็นผลดีนะครับท่านจะมาเปิดเสียงแข่งได้ไม่เป็นคนดีก่อนเลยนะครับท่านสามารถเดินทางเข้ามาให้กำลังใจด้านในได้นะครับนะครับขอบคุณในความร่วมมือนะครับพี่น้องครับเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่ปล่อยเพื่อนเราเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ด้านนอกนะคะก็มีการประกาศปราศัยผ่านเครื่องขยายเสียงนะคะไปเยอะออกไปพี่น้องครับก็เจ้าหน้าที่ก็มาติดต่อสำหรับขั้นตอนของการมาฟังคำสั่งในวันนี้ค่ะเมื่อสักครู่นี้ค่ะทนายความค่ะคุณกฤษดางนุจรัตน์นะคะก็ระบุค่ะบอกว่าวันนี้นะคะเชื่อว่าอัยการก็จะมีความเห็นสั่งฟ้องนะคะผู้ต้องหาทั้ง18คนนะคะแต่ว่า1คนเนี่ยก็คืออยู่ในเรือนจำนะคะซึ่งวันนี้ก็จะมีผู้ต้องหา17คนเนี่ยเดินทางเพื่อที่จะมาฟังคำสั่งที่สำนักงานอัยการสูงสุดนะคะซึ่งทางทนายความเองก็บอกว่าเชื่อว่าวันนี้นะคะในส่วนของข้อหาหนักๆค่ะก็จะคาดว่านะคะว่าอาจจะไม่ได้รับการประกันตัวแต่ก็มีการเตรียมหลักทรัพย์ไว้นะคะเพื่อที่จะมายื่นประกันตัวผู้ต้องหาหรือว่าถ้าถูกสั่งฟ้องแล้วนะคะในชั้นศาลก็คือจำเลยค่ะที่จะมาขอประกันตัวไว้โดยหลักทรัพย์ที่เตรียมมาวันนี้นะคะก็เป็นทั้งวงเงินแล้วก็หลักทรัพย์เป็นบุคคลนะคะทั้งอาจารย์นะคะแล้วก็ส.ส.ด้วยค่ะเป็นเลนของเราเนาะในถนนนี้เราคงต้องขอใช้ภายในพื้นที่ของสำนักงานอัยการนะคะก็มีการดูแลรักษาความปลอดภัยนะคะมีตำรวจควบคุมฝูงชนนะคะมาดูแลพื้นที่ด้านในนะคะส่วนบริเวณทางเข้าค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะคอยคัดกรองค่ะคนที่จะผ่านเข้ามาก็ต้องมีการเซ็นชื่อแล้วก็มีการตรวจคัดกรองเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของโควิดด้วยนะคะ
ในบริเวณพื้นที่ของสำนักงานอัยการตอนนี้นะคะก็มีมวลชนบางส่วนค่ะที่มารอให้กำลังใจแกนนำนะคะแต่ก็สถานการณ์ตอนนี้ยังไม่มีความวุ่นวายใดๆเกิดขึ้นค่ะเจ้าหน้าที่มีการส่งตัวแทนเข้าไปเจรจากับแกนนำนะคะมาให้ทราบถึงข้อกำหนดและขั้นตอนของการที่จะเข้ามาในพื้นที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดว่ามีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างนะคะรถเครื่องขยายเสียงอยู่บริเวณด้านนอกนะคะเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตนะคะให้เข้ามาด้านในภายในพื้นที่ของสำนักงานอัยการค่ะนี่คือบรรยากาศล่าสุดนะคะที่สำนักงานอัยการสูงสุดค่ะเราไลฟ์บรรยากาศให้ได้ติดตามกันก่อนนะคะถึงความคืบหน้าค่ะเดี๋ยวในส่วนของการฟังคำสั่งนะคะว่าพนักงานอัยการจะมีความเห็นอย่างไรในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ได้ติดตามค่ะช่วงนี้นะคะขอตัดไลฟ์เฟซบุ๊กเท่านี้ก่อนนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ